สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับการตามหาต้นไม้กันค่ะทำเควสหาต้นไม้กันซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้ใช่ปะแล้วก็มันเจอเหมือนกับเป็นรูปบอสด้วยทุกคนมีบอสหลายบอสเหลือเกินเออเขาให้เราทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแถมมีต้นไม้มาเหมือนกับแบบจะแจกให้หรือเปล่าพูดจริงปะเนี่ยฉันก็ไม่รู้แต่ว่าเข้าไปดูดีกว่านะคะอ๋อขายหรอไม่ได้ให้หรอเสียใจอ่ะแพงจัง500เพชรเราเอา500เพชรไปใช้กับไอ้ด่านเมจิกไปหมดแล้วแต่ถ้าเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีให้กดเหมือนเล่นอะไรอ่ะเหมือนกับมีคนอื่นที่เขาเล่นจริงๆเล่นออนไลน์จริงๆเก็บเลเวลหรอหุยน่าสนใจลองดูไหมอะทำไมมันพามาโลกอียิปต์อ่ะอ้าวเดี๋ยวด่านนี้เราเคยเล่นไปแล้ว4ด่านแต่ว่าด่านมันเยอะมากเดี๋ยวดูซิมีกี่ด่านตรงนี้อุ๊ยด่านเยอะมากแต่ว่าทุกๆ5ด่านจะเจอบอสเราเล่นไปแล้ว4ด่านตอนนี้กำลังเข้าด่านที่5จำไม่ได้แล้วว่าเล่นแล้วมันจะได้อะไรทุกคนโอ้โหแล้วดูเลเวลเลเวล33 22เรามีแต่เลเวลต่ำๆทั้งนั้นเลยใครจะไปได้วะอ๋อเดี๋ยวทุกคนฉันงงมากเลยมันทุกอย่างมัน0นี่ว่าทุกอย่างราคามันศูนย์นี่ว่าอย่างนี้เราก็เล่นเป็นอันนี้ได้นี่นาแบบอันลิมิเต็ดอะไรประมาณนี้ปึ๊บ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 อันนี้เราไม่ได้เล่นลองของนะทุกคนอันนี้มันเป็นตัวเกมที่แบบว่าตัวเกมจริงๆของมันอะปึ๊บ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 มันมีตัวเร่งเวลาด้วยมันมาได้ไงวันเนี้ยไอ้ปุ่มเนี้ยอ้าวชนะแล้วเหรอวางยังไม่ทันเสร็จเลยจะชนะแล้วทุกคนปึ๊บ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 เสร็จแล้วแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้นะคะไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้อ๋อคือรู้แหละก็คือเขาให้เราเก็บสะสมตัวนี้นี่เองแต่เนื่องจากเราน่าจะเป็นของไม่ใช่ไม่ได้เชื่อมกับของจริงไงอันนี้มันเป็นของที่ไม่จริงจะบอกยังไงดีเนี่ยคือไม่ได้เชื่อมกับเงินแล้วก็ไม่ได้เชื่อมกับทางเซิร์ฟเวอร์ของจีนจริงๆนะคะดังนั้นเราก็เลยทำอะไรกับมิชชั่นตรงนี้ไม่ได้เออต้องขอนไม้นี้มีเควสปะเฮ้ยเดี๋ยวรับเงินก่อนเฮ้ยได้กล่องมาฮึบเฮ้ยได้การ์ดตัวนี้มา3เฮ้ยฉันชอบเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีเควสหรือเปล่าเออถ้าเกิดสมมติว่าเรากดเล่นเนี่ยเราจะได้กล่องรางวัลมา1เฮ้ยโลกนี้ก็น่าเล่นโอ้แต่ยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะมีต้นไม้ใหม่ด้วยทุกคนอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้นะมาโลกเฮอันเลยก็ได้ค่ะอ่ะเข้ามาด่านที่1เราก็ต้องเล่นแบบอีซี่ก่อนอ่ะปะเฮอันนี่ทุกคนมันเป็นโลกของญี่ปุ่นหรือของจีนอันนี้กำลังสงสัยอยู่เดี๋ยวขอเซิร์ชแป๊บนึงนะโอเคสรุปยุคเฮอันนะคะเป็นยุคของประเทศญี่ปุ่นค่ะเท่ากับว่าเรามาที่โลกของประเทศญี่ปุ่นทุกคนโอเคแล้วนี่ก็คือเสื้อผ้าของโชกุนจริงๆด้วยเป็นซอมบี้โชกุนนะคะรอบนี้มีเงินมาให้ 1,500 แล้วก็เราก็ต้องปลูกต้นไม้อ่ะปะเราเอาต้นไม้ไปประมาณนี้ค่ะไปกันกล่องนี้คือกล่องนี้มันจะได้ไอ้ตัวนี้หรือเปล่ามันจะได้ตังค์หรือเปล่าแต่ทำลายมันยังไงอะไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยได้ไหมวางแค่นี้ทุกคนคิดว่าน่าจะได้ปะเฮ้ยวางแค่นี้พออ่ะปะซอมบี้มาเลยซอมบี้มาเลยตัวแรกมาก็แพนฟูดแล้วทุกคนแต่จะทำลายกล่องนี้ยังไงเนี่ยอ๋อเอาแผ่นฟูดใส่ใช่ป่ะวะใช่เหรอใช่เหรอแล้วลองใช้ชอปเปอร์งับได้ไหมชอปเปอร์ไม่งับว่ะเดี๋ยวนะเอาแผ่นฟูดใส่ตัวนี้ฮึบเหมือนกับเอาแผ่นฟูดใส่แล้วก็มันก็จะได้ทานตะวันมาทุกคนโอเคเอาใส่นี่อีกเป็นกล่องเหมือนกล่องพลังพิเศษที่ต้องใช้แผ่นฟูดนะทุกคนอันนี้เพิ่งสุ่มเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยนะเนี่ยโอเคไปค่อยๆอ้าวชนะแล้วเรียบร้อยค่ะ
อ่ะด่านต่อไปด่านที่2ยังไม่ได้ตัวใหม่อาจจะให้ตัวนี้มาเล่นแน่ๆเลยอ่ะลองเล่นดูนะคะด่านนี้มีซอมบี้ตัวถืออะไรมาก็ไม่รู้อ่ะดูจากรูปตัวนี้มันไม่รู้ว่ามันถืออะไรมาถืออะไรอ่ะเหมือนบั้งไฟเลยหรือว่าไอ้ตัวนี้มันจะเหมือนกับตัวถือคบเพลิงใช่หรือเปล่าแล้วก็นี่ไงเขาให้ต้นไม้ต้นนี้มาเดี๋ยวเราต้องเอาทานตะวันไปด้วยนะโอเคเอาต้นไม้ไปประมาณนี้ค่ะไปกันอ่ะบุกทานตะวันก่อนเงินมาก่อนค่ะปึ๊บอันที่สองไหนมาเล่นไหนแป๊บหนึ่งมาเล่นนี้ใช่ปะลองตัวใหม่ดิตัวใหม่ทำอะไรได้บ้างปึ๊บเฮ้ยตัวใหม่หรือว่ามันโจมตีใกล้วะหรือตัวใหม่โจมตีใกล้โอเคตัวนี้นะคะต้องใช้ไอ้ตัวนี้จัดการหรือว่าต้องกดแบบกดยิงวะก็ไม่ใช่ทุกคนหรือมันโจมตีใกล้ยังไงวะมันทำอะไรวะเนี่ยโอเคฉันไม่รู้ฉันใช้ตัวนี้จัดการก่อนว้าวตัวเนี้ยจัดการได้หมดเฮ้ยมันทำอะไรวะตัวเนี้ยเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวมันดับไฟพื้นเข้าใจละเข้าใจละงั้นฉันวางไว้ตรงนี้โอเคปึ๊บนี่แหละโอเคโอเคฉันเข้าใจละฉันเข้าใจละอ่ะฉันก็ต้องวางไว้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บมา2อันเหรอปึ๊บเดี๋ยวใช้นี้ไปอีกรอบนึงก่อนป๊าบโอเคมันเหมือนกับเป็นตัวแบบว่าช่วยทำลายไฟตรงพื้นได้นะคะโอเคอันนี้ถอนละนึกว่ามันจะแบบว่ายิงให้ไม่ได้ยิงทุกคนปึ๊บเงินมาปึ๊บโอเคใส่พลังกระบองเพชรหน่อยกระบองเพชรชั้นโหดนะถอยหลังหน่อยปึ๊บเอาชนะแล้วอะโอเคอย่างน้อยก็ได้รู้จักต้นไม้ใหม่นะคะต้นนี้อ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปอ่านแป๊บนึงนะคะว่าต้นนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างโอเคต้นนี้นะคะชื่อดิฟีเรเรียนะคะต้นนี้เนี่ยโจมตีโดยการสัตว์น้ำ3คูณ3ล้อมรอบตัวเองน้ำที่หยดเนี่ยจะดับการโจมตีด้วยไฟแล้วเกาะตัวเป็นสระน้ำขนาดเล็กซึ่งทำให้ซอมบี้ที่เดินเข้าไปในนั้นนะคะขาจะเย็นขึ้นจะเย็นช้าน่าจะช้าลงหรือเปล่าแล้วตัวนี้นะคะมันไม่ได้อยู่ตลอดทุกคนหลังจากที่มันสัตว์น้ำเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงแล้วมันก็หายไปแสดงว่าเราจะต้องลงเรื่อยๆทุกคนโอเคอย่างน้อยก็ได้เข้าใจต้นไม้แล้วไปด่านที่3กันค่ะอันนี้หัวถังนะคะหัวกลวยหัวซอมบี้ธรรมดาแล้วก็เราจะเรียกซอมบี้ตัวนี้ว่าซอมบี้บั้งไฟบั้งไฟสัตว์ไฟลงพื้นอะไรประมาณนี้นี่ไงตัวนี้เนี่ยคือแพนฟู้ดใช่ปะถ้าเอาแพนฟู้ดใส่เราก็จะได้แพนฟู้ดมาหรือเปล่าก็คือเราเสียพื้นที่กับกล่องตรงนี้ไปแต่เราจะได้แพนฟู้ดกลับมาน่าจะประมาณนั้นแหละทุกคนอ่ะต้นไม้ที่เราเอาไปก็ประมาณนี้ค่ะไปกันอ่ะทานตะวันมาปลูกอันแรกปึ๊บปลูกอันที่สองจะเย็นๆปลูกอันที่3ปึ๊บรอตังก่อนปลูกอันที่4แบบ1เดี๋ยวรอใช้อันนี้ทีเดียวทุกคนปลูกอันที่5แบบ1นะแบบ1ให้มันมาให้มันมาปลูก2แถวเลยปึ๊บ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 ฉันวางไว้ดีกว่าอันนี้ลองดูดิป๊าบเรียบร้อยค่ะโอเคเดี๋ยวสาดก่อนก็วางไว้ตรงนี้โอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮึบได้อยู่ฮึบมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้เงินโอเคได้อยู่โอเคกระบองเพชรวางไว้ข้างหน้าเนี่ยดีปึ๊บปึ๊บ
อ่ะเยอะแล้วอ่ะใส่ตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยค่ะโอ้ดีใจที่ได้ไอ้ตัวนี้มาจากFairy Tail นะคะมันดีจริงๆโอเคใส่นี้เข้าไปชั้นหนึ่งปึ๊บวางกระบองเพชรไว้ข้างหน้าได้ไหมโอ้ยเยอะเยอะใส่นี้เข้าไปป๊าบเรียบร้อยค่ะอันนี้เอาใส่นี้โอ้ยเดี๋ยวฉันใส่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอฉันใส่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเอ้ยแล้วทำไมสามอันนี้มันติดอ่ะอ๋อต้นไม้ที่อยู่รอบกล่องนี้ก็จะได้ไอ้นี่เหรอทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงงั้นจะฉันวางกระบองเพชรไว้ตรงนี้แป๊บนึงนะตอนแรกเรานึกว่าเอาแผ่นฟูใส่นี้แล้วแบบใส่1ได้3อะไรประมาณนี้ไม่ใช่อ่ะทุกคนเฮ้ยฉันลองใส่นี้ก่อนข้างหน้ามันจะเฮ้ยข้างหน้าก็ติดเฮ้ยมันติดแบบเฮ้ยดีเฮ้ยกล่องนี้ดีอ่ะปะด่านสุดท้ายของวันนี้ด่านที่4ค่ะไปกันซอมบี้ก็ยังเหมือนเดิมนะขอกล่องเยอะๆได้ไหมกล่องแพนฟู้ดนะเอ้าแล้วนี่กล่องอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นรูปเหมือนกับรูปเหมือนกับดอกไม้ต้นไม้งอกเนี่ยเอ้าแล้วจะให้ฉันทำอะไรเนี่ยรอบนี้นะคะมีหัวบ้างหัวถังหัวกล้วยหัวธรรมดาถ้าตัวระเบิดมาก็ต้องรอดูว่าซอมบี้จะมาเลนไหนเฮ้ยเอานี่ใส่ก่อนฮึบไอ้นี่คืออะไรวะเดี๋ยวนะถ้าฉันใส่ตรงนี้ใส่แล้วได้อะไรอ่ะอ๋อได้ต้นไม้ใหม่แต่ตัวนี้มันโจมตีใกล้หรือไกลเนี่ยฉันไม่รู้ไงว่ามันโจมตีใกล้หรือไกลใส่เอาอีกฮึบเอาได้มาแต่ตัวเนี้ยโอ้โหแป๊บนึงอันนี้ใส่ฮึบปั๊บโอเคนี่ใส่มันเป็นการเล่นที่แบบแปลกๆมากเลยอ่ะอันนี้ใส่ฮึบคือปัญหาคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นซอมบี้ประเภทไหนทุกคนตูมฮึบเออฟาดโอเคอันนี้ใส่อะไรวะเนี่ยมันเล่นยังไงวะเนี่ยโอเคปึ๊บปั๊บโอเคโอ้โหไฟไหม้เต็มพื้นเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวฉันใส่ตรงนี้ก่อนหมุนปึ๊บอุ๊ยมันโจมตีใกล้นี่ว่ะโอ้โหพื้นจะระเบิดแล้วทุกคนโอ้วางไว้ใกล้ๆดีกว่าโอเคใส่ตรงนี้อันนี้มันทำอะไรวะเนี่ยมันขวางหรือเปล่าฮึบโคตรงงมันต้องเล่นเลยถ้าได้ต้นไม้มามันต้องเล่นเลยฮึบใส่ตรงนี้มาอีกแล้วฮึบใส่ตรงนี้เดี๋ยวใส่ตรงนี้ก่อนฮึบโอเคใส่เข้าไปฮึบโอเคแผ่นฟูดมาใส่ตรงนี้หุยได้อะไรวะเนี้ยตัวอะไรวะเนี้ยมันมีแต่แผ่นที่แบบเราไม่รู้จักทั้งนั้นเลยอ่ะฮึบหมุนเหมือนเควี้ยงลูกอะไรออกมาก็ไม่รู้ฮึบโอเคก็สนุกไปอีกแบบนึงนะคะกับเกมแต่ว่าอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าไม่รู้จักเลยนะคะมีแต่พืชใหม่ๆต้องมานั่งเรียนรู้กันใหม่นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมแล้วก็มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับเฮอันโลกแห่งเฮอันนะคะโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย